สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งนะคะ8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปเลยค่ะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเส้นนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบีบกดทุกมุมค่ะให้ครบ4ด้านค่ะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับกลับลงมาค่ะเราบิดไปทางขวาจับปลายริบบิ้นนำมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะต่อมาคือเส้นที่2จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะได้ครบทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะ
เราจะเริ่มทำเส้นแรกก็คือเส้นสีชมพูค่ะเอาสีขาวนี่หลบมาจับเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาค่ะเป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเราจะจัดการกับ3เส้นนี้ก่อนนะคะสีขาวด้านล่างพับลงมาแบบนี้เลยค่ะเส้นที่2สีชมพูค่ะพับตามลงมาค่ะเส้นที่3สีขาวค่ะพับตามลงมาค่ะเก็บ3เส้นนี้ไว้ก่อนนะคะเส้นที่เราทำเนี่ยเราพับมาด้านหลังแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำชี้ขึ้นไปด้านบนให้จับปลายริบบิ้นม้วนเข้ามาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ร่างตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะค่ะกลีบดอกแรกเสร็จแล้วค่ะปล่อย3เส้นนี้ขึ้นมาเลยค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือสีขาวค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาสีชมพูนี้หลบมาค่ะเส้นสีขาวที่เราทำม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในเลยค่ะหลังจากนั้นให้สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะหรือใต้ล่างนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะเส้นสีชมพูค่ะนี่นะคะเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะนี่นะคะหรือใต้ร่างตรงนี้เลยค่ะสอดลงมาแล้วปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวค่ะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้เลยค่ะสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4เส้นหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ